ข้าวนะครับท่านครับตามที่แล้วใจชอบสิบแต่คนส่งฟิล์มให้กับต่อไปฟิล์มเยอะนะครับขออย่างตามที่แล้วโจทย์การเก็บเสียงเท่าไเอาโบแมนถามไม่ได้ครับก็การจัดงานด้วยการเป็นคนที่ได้นะครับขึ้นเพื่อลดภาระค่าของชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้บริโภคภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและราคาน้ำมันแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเปิดเวทีด้วยค
ความคึกคักสนุกสนานมากเลยนะคะตื่นตาตื่นใจด้วยขบวนมาร์ชิ่งนะคะที่เต็มไปด้วยสีสันค่ะถือได้ว่าเป็นการเปิดมหกรรมความสนุกบนเวทีแห่งนี้ค่ะสำหรับงานมหกรรมรถท่าคอชีพประชาชนครั้งที่5นี้นะคะเราจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะภายในงานนะคะจะมีจำหน่ายสินค้ามากมายเลยนะคะขอบอกนิดนึงค่ะว่าเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะมีสินค้ามากมายเลยนะคะราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 20-40% เลยสินค้าธงฟ้าสินค้าเกษตรอาหารปรุงสำเร็จรถเข็นธงฟ้าโดยกรมการค้าภายในนะคะได้เชิญผู้ประกอบการกว่า400คูหาค่ะนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสำคัญในการจัดงานในวันนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในการจัดงานค่ะท่านยันยงพวงรัตน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงเดือนมิถุนาและกรกฎาคมนะครับสำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาคก็จัดไปครบถ้วนแล้วทั้งหมดก็120ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งครั้งนี้ในกรุงเทพอีก5ครั้งก็จะเป็น125ครั้งเกินเป้าหมายที่ทางกระทรวงได้ตั้งเป้าไว้ว่า623ครั้งก็ทำให้สามารถบรรลุผลตามที่กรมพาณิชย์และรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้จะช่วยลดค่าของที่ของประชาชนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานประจำลดค่าของที่ประชาชนนะครับก็คือช่วยลดภาระค่าของที่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือช่วยลดหรือชะลอการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งจะมีผลถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งกำลังเป็นปัญหาหลักอยู่ในเรื่องของการทวงค่าทั่วไปนะครับคือสินค้าบริโภคเสื้อผ้าสำหรับผู้ชมคือผมก็ชอบการสิบปันนะครับแต่ทวงค่าภายในตั้งเป้าว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ160,000คนก็ช่วยประชาสัมพันธ์ได้เยอะหน่อยนะครับตอนนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วในช่วงนี้นะครับคาดว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ100ล้านบาทเพื่อลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนได้อย่างน้อยที่สุดก็40-45ล้านบาทนะครับสำหรับการจัดงานในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไปแล้ว530ล้านบาทนะครับมียอดขายรวมทั้งหมด1,330ล้านบาทนะครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียนเชิญท่านประธานมาอยู่บนเวทีก่อนค่ะทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในนะคะและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ในเดชาเสวกศิโรรัตน์ท่านรองผุดสดีกำปั่นทองท่านรองวิชัยโภชนกิจและท่านรองวิชัยโกอุดมวิทย์ด้วยค่ะมาร่วมทำพิธีเปิดพร้อมๆกันบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะเดี๋ยวค่ะก็ตอนนี้เอาเป็นยืนดูสายยืนรวมกันแล้วถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะโอเคท่านอยากเปิดก่อนนะคะก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะรอว่าจะมีสัญลักษณ์ไฟธงฟ้าขึ้นนะคะนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะนับ5ค่ะนับ4ค่ะนับ3นับ2นับ1ค่ะต้องรอนะคะมีสัญญาณโคมฟ้าเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่าสำเร็จนะคะ
รอสักครู่นะคะโอ้โหมาแล้วค่ะอลังการมากเลยค่ะท่านนี้จะหายถูกมากนะคะร้อยแล้วค่ะได้เปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและงานมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนครั้งหน้านี้นะคะได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะงานดีๆจากกระทรวงพาณิชย์